จังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีห่มผ้าพระพุทธ,ธสมปรารถนาประจำปี2566นกณเกาะจิตกูดอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานจังหวัดอำนาจเจริญนายเอกสิทธิ์ดวงแก้วผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาส,สนาจังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายให้นางสาวเนรนัทธาชุมนุมนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์พร้อมด้วยนางจิราธรสายหงนักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายชวรัตราชสารนักวิชาการศาส,สนาชำนาญการและนางสาวเจริญรัตตุ้มทองเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานรวมพิธีห่มผ้าพระพุทธสมปรารถนาประจำปี2566ณเกาะจิตกูดอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีพระคร,รูสิริศิลวัต รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายเสนีส้มเขียวหวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานฝ่ายคารวะในการนี้สำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้านศาสนาพิธีและอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์